แกดเจ็ตของขวัญที่เหมาะจะมอบให้กันในช่วงส่งท้ายปีใกล้จะถึงวันปีใหม่กันแล้วอับดุลก็เลยนึกขึ้นได้ว่าหลายๆคนชอบซื้อของขวัญเล็กน้อยให้กันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็เลยลองมาแนะนำกันดูครับว่าสินค้าอะไรที่ราคาไม่แพงหรือหวือหวาเกินไปแต่ก็มีค่าและใช้งานได้ดีกันบ้างและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ banggood.com ที่สนับสนุนทั้งเรื่องข้อมูลและเรื่องภาพสินค้าเว็บไซต์นี้มีสินค้าน่าสนใจหลายอย่างที่คัดมาแล้วนะครับว่าเป็นของดีจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสินค้าไอทีเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญส่งฟรีด้วยนะครับแต่สำหรับสินค้าแกดเจ็ตที่เหมาะจะเป็นของขวัญในช่วงส่งท้ายปีต้องอยู่ในวงเล็บด้วยนะครับว่าราคาย่อมเยามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับอันดับที่5 M26 Bluetooth AirWatchอันนี้ไม่ได้รวมของค่าย Apple ด้วยนะครับเพราะว่าราคาก็คงจะแพงเกินกว่าจะเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆได้แต่สำหรับเจ้านี่คือ M26 Bluetooth AirWatch for Android ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นค่าย Android แน่นอนราคาเพียง322บาทและจำหน่ายเฉพาะในช่วงตุลาคมโดยมีจำนวนจำกัดเท่านั้นถึงราคาจะแค่นี้แต่ฟีเจอร์นั้นไม่เบาเลยครับเพราะว่ามันใช้บลูทูธกับแอปพลิเคชันในมือถือ AirWatchใช้โทรออกรับสายและส่ง SMS ได้และยังมีพัลโซมิเตอร์ที่บันทึกการออกกำลังกายทุกวันตลอด24ชั่วโมงอะลิทมิเตอร์ที่คอยตรวจสอบระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเพื่อรู้ว่าขณะที่เดินทางนั้นขึ้นเขาไปสูงแค่ไหนตัวเครื่องกันน้ำได้และก็มีดีไซน์ใส่ได้ทั้งหนุ่มๆและสาวๆด้วยครับอันดับที่4 Xiaomi Power Bank เวอร์ชั่น2สำหรับชิ้นนี้ต้องรีบกันหน่อยเพราะว่ามีเวลาสั่งซื้อในช่วงลดราคาแค่ถึงก่อนวันที่20ตุลาคม2560ปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าด้วยความจุขนาด 10,000 มิลลิแอมป์และเป็นแบรนด์เสี่ยวหมี power bank ตัวนี้มีความสามารถในการชาร์จเร็วทั้งชาร์จให้อุปกรณ์อื่นๆและชาร์จเร็วให้กับตัวเองด้วยนะครับแถมยังใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอโดไนซ์ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานและระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมและการดัดโค้งวัตถุแบบ CNC ก็เลยดูทันสมัยเหมาะกับเทรนด์ช่วงนี้ที่สำคัญมันบางเฉียบแค่ 14.4 เซนติเมตรยังไม่หมดนะครับเพราะว่าที่ออกแบบเรียบง่ายแต่ว่าสามารถปรับกระแสแอมป์ให้เหมาะกับการชาร์จอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ต้องการพลังงานไม่สูงเช่นพวกบลูทูธเฮดเซตหรือว่านาฬิกาข้อมือก็แค่กดปุ่มอัจฉริยะ2ที่ติดมันก็จะปรับกระแสให้ต่ำลงชาร์จอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆได้โดยไม่ต้องกลัวพังอีกต่อไปอันดับที่3 Truly Wireless Mini Stereo Wireless Bluetooth สำหรับหูฟังบลูทูธกันน้ำตัวนี้ถึงจะราคาแค่839บาทไม่ถึงพันนะครับแต่ว่ามีความสามารถครบเครื่องจริงๆเพราะว่านอกจากจะเป็นบลูทูธไร้สายที่กันน้ำได้แล้วยังสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแน่นอนว่ามันรับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆแต่ให้คลื่นเสียงที่สม่ำเสมอเท่ากันทั้งสองข้างหากชาร์จเต็มแล้วจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้2ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ากล่องที่เก็บมันเป็นแท่นชาร์จแบบพกพาด้วยโดยที่กล่องจะมีพลังงานอยู่ด้านในอีก300มิลลิแอมป์ซึ่งมากพอที่จะชาร์จเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไปอีก3รอบในระหว่างเดินทางเพราะปัญหาด้านการออกแบบของหูฟังบลูทูธที่ถ้าหากต้องการให้มีพลังงานมากมันก็จะดูใหญ่เถอะทะแต่เมื่อมันเล็กพกพาง่ายมันก็จะแบตหมดเร็วเกินไปจนเราอารมณ์เสียและนี่ก็คือทางออกที่ดีที่สุดก็คือชาร์จไปใช้ไปตลอดทั้งวันไม่หงุดหงิดแน่นอนอันดับที่2 Wavelink Wireless Wi-Fi Extender Repeater Router ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอในช่วงนี้ก็คือติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านไปแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณมันไปไม่ถึงห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นเพราะว่าเราเตอร์ตัวเดียวที่ทางบริษัทให้มาเนี่ยมันระยะไม่พอก็เลยต้องเป็นที่มาของการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเจ้านี้ก็ถือเป็นไวเลสเราเตอร์และรีพีเตอร์ที่มีความสามารถรอบด้านแต่ว่ามีขนาดเล็กมากจริงๆมันเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการใช้ Wi-Fi แบบที่ไม่ยุ่งยากโดยเป็นแบบ2ระบบหรือที่เรียกว่า Dual Band ที่คลื่น 2.4 GHz กับ 5 GHz
สำหรับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์จะสามารถทำความเร็วได้300เมกะบิตต่อวินาทีส่วน5กิกะเฮิรตซ์จะสามารถทำความเร็วได้433เมกะบิตต่อวินาทีครับอันดับที่1กองเฟง GB Boy ถ้าให้ของขวัญเด็กๆเป็นเกมพวกเขาก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะเล่นเกมละก็ต้องตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าด้วยราคาเพียง 1,172 บาทจะทำให้ความฝันของคนหนุ่มสาวในยุค80หรือ90นั้นกลับมาอีกครั้งได้นะครับเพราะว่าการได้ถือเจ้าเครื่องที่ดูคล้ายกับเกมบอยของค่าย Nintendo ตัวนี้ซึ่งมันถูกเรียกว่า GB Boy แต่ว่าด้านในนั้นบรรจุเกมดังๆของสมัยคลาสสิกไว้มากถึง66เกมโดยไม่ต้องเปลี่ยนตลับให้ยุ่งยากมันใช้พลังงานจากถ่าน 2A 2ก้อนซึ่งข้อมูลในเว็บบอกว่าถ่าน 2A 2ก้อนนี้สามารถเล่นได้นานมากกว่า20ชั่วโมงแต่ถ้าหากอยากเล่นต่อเนื่องก็สามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ไฟบ้านแปลงไฟให้เป็น3 โวลต์ก็ได้อีกด้วยนะครับ